สวัสดีครับมาตามดูสวนป่านะครับ FC บอกพักนี้ไม่ค่อยลงสวนป่าเลยนะผมก็มาอัพให้ดูสวนป่าเป็นของเทียนทะเลครับนะผมก็จัดแบบเนี้ยนะครับออกมาก็สวยอยู่นะไม่ตายนะเดี๋ยวไปดูเทคนิควิธีการนะเราทำแบบสนุกนะครับเอาไว้ดูเล่นประมาณนี้ครับพอดีได้เทียนทะเลต้นเล็กๆมาจากคุณพุทธก็ลองมาเลี้ยงดูในลักษณะนี้โดยไม่ได้พ่นปุ๋ยทางใบเลยนะในช่วงนี้ไม่ได้พ่นเลยเขาก็ปล่อยแบบนี้นะผมก็จะให้ปุ๋ยสูตร16บ้างนะครับก็ปลูกลงในถาดแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ลองถาดอีกทีนึงใส่น้ำให้เต็มเลยนะใส่น้ำให้เต็มเลยแบบนี้นะครับก็ให้ดูดน้ำขึ้นไปให้ได้แดดเต็มที่มันก็ซอฟๆดีเหมือนกันนะแล้วก็ตกแต่งหน่อยประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวผมตกแต่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูผมว่ามันพอได้ดูเล่นอยู่กุ๊กกิ๊กนะครับสำหรับท่านที่ชอบงานจุ๊กจิ๊กแบบนี้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีผมมาชอบแน่นอนนะตะแปะมันตกปลาประมาณนี้ครับ นะอันหินผมใช้หินดำใช้หินขาวเนี่ยมันเกิดตะไคร่น้ำนะครับพอตะไคร่น้ำขึ้นเนี่ยโอ้โหมันไม่สวยขมุกขมอมทีนี้ผมก็เลยใช้หินดำเลยพอหินดำปั๊บมองไม่เห็นนะตะไคร่น้ำนะครับมันก็จริงๆมันก็เป็นอยู่นะครับประมาณนี้นะก็งามอยู่นะครับแล้วขึ้นมาก็ตัดแต่งครับตัดปังๆๆแล้วให้เป็นช่ออยู่แค่นี้พอแล้วนะครับผมพอได้ดูได้ชมเล่นนะครับประมาณนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะสำหรับ FC ที่บอกว่าต้องการที่ดูสวนป่าบ้างอะไรพวกนี้ก็เอาสวนป่าเทียนทะเลไปก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยต้นเล็กๆเทียนทะเลต้นเล็กก็มีคุณค่าอยู่นะมีราคาพอสมควรในต้นละ100ครับต้นละ100บาทนะครับแต่นี้ผมเลี้ยงจนโตแล้วเนี่ยนะครับต้นเล็กๆกว่านี้นะฮะต้นละ100บาทนะลองดูนะเผื่อทุกท่านอยากจะลองทำดูนะครับเอาละครับไปดูเทคนิควิธีการผมทำอย่างไรนี่คือกลุ่มไม้ที่ผมจะนำมาลองจำลองเนี่ยผมมาปลูกผมเปลี่ยนดินเปลี่ยนไม่ใช่ดินครับเปลี่ยนวัสดุปลูกมะพร้าวสับเนี่ยน้ำใบก็เขียวขึ้นอยู่นะนี่ครับใบเขียวขึ้นอยู่นะโอเคแปลว่าเลี้ยงได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่มันเขียวอยู่ผมใส่ไอ้นี่ครับใส่ออสโมโคสเนี่ยได้อยู่ครับเพราะนั้นเทียนทะเลที่ผมเห็นทั่วไปก็จะเป็นลักษณะความเป็นแห้งๆผักๆแบบนี้นะบางท่านนะฮะพูดว่ามันเหมือนไม้ซอมบี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละก็สวยงามอยู่ครับทีนี้ผมจะมาจัดสวนถาดบ้างนี่ครับผมได้กระถางมาผมก็เลยอยากลองบ้างกระถางแบบนี้คุณมดให้มานะครับต้องขอบคุณบอนไซบันมดนะให้กระถางผมมานะครับประมาณ 50-60 ใบเนี่ยเขาบอกว่ากระถางเป็นกระถางปูนนะครับกระถางปูนเวลาลูกค้าเขามาให้เลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จเขาก็ไม่เอาแล้วกระถางปูนมันไม่สมศักดิ์ศรีเขาก็เลยเปลี่ยนคุณมดก็เลยบอกว่าเอาไปทิ้งให้หน่อยผมก็เลยเอามาทิ้งที่บ้านครับนะก็ได้หลายใบอยู่ครับเดี๋ยวก็คงได้ปลูกได้ทำไปนะครับขอบคุณมากครับคุณมดครับไอ้นี่เหมือนกันครับเนี่ยได้ถาดมาก็เอาซะเลยนะไม่ต้องล้างครับจะมาทำสวนถาดประมาณนี้นี่นะจำลองสวนถาดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับ
แบบสวนถาดดูสิทีนี้ถ้าสมมุติว่าปลูกไปใช่ไหมครับมันไม่มีความชื้นน่ะมันก็คงอยู่ไม่ได้นะครับผมจะเอาวัสดุปลูกนี่รองพื้นก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาหินปูเข้าไฟนะแล้วก็ขาดกลมนี่ดีนะหมุนหน้าไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วก็เลือกที่จะปลูกนี่ต้นหนึ่งนี่รูหนึ่งนะครับนี่รูหนึ่งนี่ต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาดูก่อนนะครับความสมดุลเราก็จัดเอาส่วนปุ๋ยมะพร้าวลงหน่อยต้องเห็นรอยกลบดีกว่าครับนี่เห็นภูเขาไฟแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ทดลองทำเอาเทียนทะเลมาแล้วก็มาทำสวนป่าดูซิแต่โดยใช้โดยวัสดุหินนะครับมาช่วยอีกแรงผลปรากฏว่าทำไปทำมากลายเป็นสวนถาดนะครับได้ถาดคุณมดมาก็เลยกลายเป็นสวนถาดไปนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสวนป่าบนโขดหินก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ผมปลูกลงในรูนะขอให้มันรอดกันแล้วกันนะก็สวยดีอยู่นะสวนป่าบนโขดหินตั้งอยู่บนสวนถาด นะครับจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรนะฮะไม้ไทยนะครับเขาหมอนะไม้ดัดไทยเขาหมอบอนไซนะครับก็คือการจำลองไม้จำลองธรรมชาติมาไว้ในที่นะฮะในภาชนะในกระถางก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะกลายเป็นสวนป่าบนสวนถาดนะครับอ่ะเอาไว้ดูเล่นครับก็เผื่อทุกท่านเพาะเพียรทะเลแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ลองดูครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียไว้ให้สวนะครับให้น้องๆได้ลองฝึกเล่นฝึกทำดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ